السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ที่ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆและค่ำคืนนี้ก็เข้าสู่ครั้งที่756ของรายการตอบกระจ่างพี่น้องครับในยุคอาคิรซามานพี่น้องต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะวิชาการด้านศาสนายิ่งสำคัญและต้องระวังให้มากๆด้านอาเกดะพี่น้องอย่าเพิกเฉยและอย่าละเลยกับการเรียนรู้อาเกดะให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องไม่เช่นนั้นทุกอิบาดัตของพี่น้องจะเสียเปล่ามันจะไม่ได้ผลเพราะอาเกดะมันเป็นชาระซอของทุกอิบาดะเมื่ออาเกดะไม่ถูกต้องไม่ต้องถามเลยว่าอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับไม่ต้องถามไม่ซอตั้งแต่ต้นเหมือนเราละหมาดไม่มีน้ำละหมาดไม่ต้องถามเลยว่าอัลลอฮ์จะรับไม่รับมันไม่ซอตั้งแต่ต้นเข้าใจนะครับฉะนั้นเราอย่าเพิกเฉยแนวทางเดิมที่อาลิมอุลามะในยุคก่อนในยุคโบราณในยุคสมัยนบีสมัยซอฮาบะห์สมัยอุลามะมุจตะฮิดไต่เต้าลงมาเขาจะเน้นเรื่องอะกีดะห์ให้ทุกคนรู้จักอัลลอฮ์เพราะทุกคนจะต้องกราบไหว้พระองค์และทุกคนจะต้องกลับไปสู่พระองค์ฉะนั้นเราเตือนได้เราเตือนเราบอกคนข้างๆได้เราบอกแล้วเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อก็หมดหน้าที่ของเราบอกหลายๆทีหลายๆครั้งหลายๆรอบทุกครั้งที่เราบอกบัญชีความดีของเราก็เพิ่มเราจะถูกบันทึกความดีทันทีถึงแม้ว่าคนที่เราบอกเขาไม่ฟังเขาไม่ตามก็แล้วแต่เรื่องของเขาแต่การที่เราบอกความจริงแน่นอนเราจะได้ผลบุญถูกบันทึกไว้อย่างแน่นอนฉะนั้นเราอย่าลืมนะครับเรื่องนี้สำคัญจริงๆอย่าปล่อยปละละเลยประมาณ30กว่า20 30ปีที่พวกเรานั้นเพิกเฉยกับวิชาอุซูลุดีนจนกระทั่งคนอาวามบางคนบางท่านแทบไม่เคยได้ยินก็มีอันนี้คือความน่ากลัวอิบาดะห์เราต้องทำทุกวันไม่มีวันไหนไม่มีสักวันที่เราจะหยุดทำอิบาดะห์ได้เพราะเป็นเกณฑ์บังคับวันละอย่างน้อยก็ต้อง5เวลาทีนี้เมื่อมะริฟัตเราไม่มีอาเกดะห์เราเป็นอาเกดะห์มุซังเป็นอาเกดะห์
ไม่ถูกต้องอย่าว่าแต่อิบาดะห์การซิกิรของเราก็เหมือนอ่านอัลกุรอานของเราก็เหมือนฉะนั้นเราอย่าเป็นเชกเช่นชาวคัมภีร์จำคัมภีร์ทั้งเล่มแต่ไม่รู้จักเจ้าของคัมภีร์การจำจะไร้ประโยชน์ไม่มีผลความดีเลยกับเราในวันอาคิเราะห์เรารู้ได้ยังไงว่าชาวคัมภีร์ไม่รู้จักเจ้าของคัมภีร์ก็แน่นอนที่สุดเรารู้ด้วยสิ่งที่เขาเผยออกมาด้วยคำพูดที่เขาว่าอัลลอฮ์มีลูกเมื่อเขาเผยออกมาอัลลอฮ์มีลูกเขายืนยันอย่างนั้นเขาไม่ได้พลั้งเผลอในการพูดเราฟันธงเด็ดขาด3 ล้านเปอร์เซ็นต์เขายังไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าของเขาฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราจำแค่อัลกุรอานต่อจะจำทั้งเล่มชัดๆจำแม่นขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่รู้จักเจ้าของคัมภีร์เที่ยวไปให้มือไปให้ตาไปให้ที่ไปให้ทิศเราก็เจ๋งเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่นบีเราบอกอัวลุดดีนมะริฟะตุลลอฮ์ชัดยิ่งกว่าชัดตรงยิ่งกว่าตรงจริงยิ่งกว่าจริงทีนี้ในวันนี้เข้าสู่ประเด็นตอบกระจ่างทุกครั้งที่เราเรียนรู้สายอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์คนคอวาริจจะมีความเดือดร้อนและจะพยายามปิดกั้นความรู้จะสอนเขาก็ไม่มีเรียนก็ไม่เอาเฝ้าแต่จะก่อกวนปิดกั้นระรานคนอื่นไม่ทราบเหมือนกันว่าครูผู้รู้ท่านไหนไปสอนสั่งหรือพ่อแม่เขาไม่สั่งสอนก็ไม่อาจจะทราบได้แต่เราประจักษ์ได้ด้วยการกระทำของคนเหล่านั้นทุกวี่ทุกวันฉะนั้นเรายืนหยัดบนความจริงใครจะอิงผลประโยชน์จะกินใต้โต๊ะในเรื่องของเขาเรายืนหยัดบนความจริงจะได้กินไม่ได้กินเราไม่ต้องกลัวพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับประกันริสกีให้กับทุกชีวิตที่พระองค์สร้างมาเข้าใจนะครับคำถามข้อแรกในขั้นคืนนี้ส่งภาษามาลายูอีกหนึ่งนี่คือสลามะบรจุปอันsegala anak murid dan segalaPeminat yang ikut pandalan di dalam reka jawapan yang jelas. Kita berjumpa pada malam ini kali yang 756. Soalan yang adik kakak atas mari yang hamba jawab lagi, ingat we molek-molek. Dengar we cerak, ingat we molek. Dan juga yang kawal saat ni tu hamba saat ni tu, pesai sokmo.Ngajilah sifat 20, ngajilah ilmu usuluddin. Pasal kalau kita tak ngaji ilmu usuluddin, payuh kita nak boleh makrifat. Apabila tak ada makrifat, mayabai kita saja. Yang duk kata tu hai timur tak timur, tak nak tanya situ. Ya tak sah mula lagi. Ya supah dengan kita semaya tak ada air semaya. Tak kena tanya.Kata tu hai timur tak maya yang tak ada ais maya. Tak kena tanya. Ya tak sah mula lagi. Ya tu hai timur sana itu. Hak sempurna. Bukan hak sah. Hak sah cumanya lepas fardu. Tu ya hak sah. Tak kena wak mula. Ada pun tu hai nak timur tak timur belum tentu tu. Sah tu sah dah.Tapi kalau hati tak ada ikhlas, kau dah sah tu, ya lah. Kau dah sah saja, ya. Tak kena kau dah saja, ya. Tuhai terima, tak? Tak terima. Tu. Kalau tuhai terima, tu makna kata sah lagi sempurna. Tu paham boleh. Ni ya tak sah mula lagi. Tak kena tuhai tak sah mula. Tak kena tanya. Kata tuhai terima ke tak? Semaya orang tak ada makrifat. Tak kena tanya hak tu. Ya tak sah mula lagi.Tu supaya kita dengar orang tanya kita tu hidup mana?
Kalau murak ia tanya tu, you nak wui tepat ke tu he? Tunjuk kata dia tak ada makrifat lagi. Haa tu, you kata dia nak wui lagi bagai baru ke tu he? Haa tu, kita kena reti tu, wui pehe, ngaji wui pehe. Sampai tu kita dah royak semua. Ngaji ni kena cara guru yang pandai pada kita. Ilmu banyak pada kita. Pehemeh dalai pada kita. Ilmu luah pada kita. Barulah boleh kita ambil waktu guru. Haa, ni ambil sain waktu guru. Ilmu kadang-kadang kita. Waktu sekat sain saja pada. Nak waktu guru tak boleh. Tok guru dia kena bijak pada kita, tok guru kita. Kita nak tupai dia dari segi ilmu. Haa, kita sekir masalah tu, kita tanya dia. Dengar kata, hak kita tak pahal. Haa, malah-lana masalah ni. Haa, tanya dia. Haa, dia jawab with kita. Haa, tu tok guru dia panggil. Haa, pas ni tak reti lajak. Mereka orang baca kitab seka pun tak boleh. Ngaji siya teruk. Mereka tok guru. Ibadah sungguh. Kalau remu makan upuk tengah pad. Ha, dalam benda kita tak kecek pula. Ni makan nasi. Ha, romo nasi kali-kali 2-3 pinggir tak kenyai lagi. Ha, banyak makan nasi. Pada tu eh bodoh hai. Ha, mek orang buta huru. Tak biasa ngaji sikit habuk. Hukum akar pun tak kena. Hukum syarak nak bagi tak boleh. Mek biar dia tu huru. Ia tak ada kamuk semua. Dia mampak kurepuk. Eh, panggil, eh. Tak boleh lagu tu. Ngaji we reti, ngaji we pehe. Kita nak hak sebenar. Apabila kita nak hak sebenar, memang orang hak kita nak ambil buat guru, dia kena sebenar pada kita. Ha, kalau lekeh-lekeh, kokeh-kokeh, korak-korak baik kita, nak ambil buat guru kok mana? Nah, tu we reti situ lah. Lepas ni kita fatih. Fak ni fak karuk ni. Dia tak biasa ngajar kita. Bawa pia-pia ngajar kita, dia ngenak satu. Ha, tu jahat dia. Ha. Sabit tu lah Nabi pesan, Nabi lari tu, sabit Nabi kata tu. Ha. Tapi ulama tak mboh tu, fanga dia tak molek. Ilmu tak kena, akidah tak kena. Fanga puduk. Ha. Fanga sepatu ayah dah. Ha. Lepas tu kecek juga lah suruh sunah, sunah, sunah. Kok mana lagu tu? Ha ni. Ha, we ingat sikit lah. Ha ni, kau suraikan kong rau. Rekan ของเราหลังๆนี่มาเป็น2ภาษาแล้วเพราะว่าเราก็สงสารคน3จังหวัดชายแดนใต้เหมือนกันเขาก็อยากจะฟังเหมือนกันวิชาการลูกหลานของเขาที่มาอยู่บนนี้เพราะที่ผ่านมาเราสนทนาเราตอบเราพูดเฉพาะเป็นภาษาไทยคน3จังหวัดชายแดนใต้บางทีมันก็ตำหนิเราเออไปอยู่นู่นลืมมาลายูแล้วทางที่เราหาลืมไหมเป็นภาษาในเพลงของเราแต่บางคนที่ไม่รู้จักเราแต่อยากทำลายเราดันมาบอกว่าเราว่าบางบ่มานี่พูดมาลายูได้ไม่กี่คำหรอกอ่านกิตับมาลายูได้ไม่กี่ตัวหรอกนะดูความที่มันจะดิสเครดิตเรามันดิสเครดิตความรู้เราหายไหมให้มันดิสไปตะและคนที่ดิสเครดิตนั่นนะเราเห็นจะให้แซงมีน้ำซ้ำหากินหลอกชาวบ้านหรอกพี่น้องส่งตังเข้ามาจะช่วยจัดการเรื่องนู้นหน่อยจัดการเรื่องนี้หน่อยเพื่อนโอนเข้าไปมาไปเปิดร้านดูนั่นคือความเหลี่ยมของคนเหลี่ยมชนิดที่ว่าลูกบัวเรียกพี่อะไรคนชนิดนั้นจะไปให้ราคาได้หรอจะน่าอินดูนะไม่เคยมักคุ้นกับเราไม่แต่สักครั้งไม่เคยรู้จักเรามาก่อนโอ้พูดเป็นตุเป็นตะเราพูดมาลายูไม่เป็นนะพูดได้ไม่กี่คำพูดมาลายูได้นิดๆหน่อยๆ อ่านกิตาบมาลายูได้นิดๆหน่อยๆนี่คือความกึ่งจลาก็อันของฮอกควาริจโอเคดอกสักดอกดุดาดาเลมัสฮะยูคารุอะไรกันนี่ยูจิเจคาบุงฮะโมเกมากิตาบังเกจลาก็ไรยูเกจลาก็นี่ยูไปยูฮัลโหลดอกสมบูรณ์ก็ตัดจลาก็สุดดอกเสียดอกนกเกจบ้านยูงอเกจลาก็jangan kau kita ya kata baik tu lah. Mok pok Nabi kata masuk dengan aku. Pas habis kata dak celaka ke mana? Ya dak kena kita. Ya dak kena kita. Ya dak kena tu uru kita. Ya dak kena tali yang ngaji kita. Ya kecek sedap mulut dia gitu. Ya wasa dia.
Ayo pasal kita ni tak suka dengan dia, tak sedut belalik dia. Kalau orang dia, jahil tukir dia kata lain. Jahat lebih pada Yahudi lagi. Dia kata molek. Dia panggil orang celaka orang. Sebab itulah Nabi kata, Al-Khawariju kila benar. Orang khawarij ni, Nabi kata anjing celaka. Anjing ni aku. Kalau molek Nabi nak kata apa? Kalau molek Nabi tu, Nabi ngaku sebuah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau ulama tak molek kan, no Nabi tak kata anjing aku kata. Tu wi geti, wi pandai beza. Yang hidup bodoh sangat ngaji. Ngaji lama kena dah. Royak boleh tahu royak, surah boleh tahu surah. Tak pahal. Tengah dia tak pahal lagi. Benok setara mana nah. Allah, tak ada arah sungguh. Orang hok kecek tu, hok tuduh kita, mu tak kena kaliku. Mu tak kena, mu tak biasa. Tak biasa kena peribadiku, mu tak biasa kena rumah tanggaku. Titih barihku mu tak kena, tu uruku ngaji mu tak kena. Mu tak kena piya kali, mu duk ngaruk main gitu lah. Pas orang jahat baikmu, orang celaka jahil jahat baikmu, aku tak saya kena mula lagi dah. Na'uzubillah mizalik. Kenamu bahaya supaya kena Yahudi dah kenamu. Habis tu aku tak sekena. Kena orang baikmu kau suwe. Kau tu hewi berkat kau ku sikit boleh fobak remo. Wa'ai penawar siuk atu masuk budak siuk tu baik. Sayang orang baikmu tu, tu hai cabut berkat. Suwe ku. Nak tolong orang tak boleh. Apabila ku duduk jalan ni ku. Kuat ibadat pun sini. Keberkatan ku hak tohewi sikit banyak boleh tolong adik kakak. Anak remo tiak tengah-tengah malam. Kita siuh-siuh puh tohewi. Dah. Tunjuk kata ada keberkatan juga. Kalau misalnya sign baik orang baik suwe. Yang paling takut kali tu he cabut berkat sodoh. Cabut ilmu pula. Sudah siap lalu dah. Na'uzubillah min zalik. คำถามคอร์เรกนะครับเขาถามว่าเราคั้นน้ำผึ้งไฟดีนะเราคั้นน้ำผึ้งแล้วมีลูกผึ้งติดอยู่เข้าไปในน้ำผึ้งด้วยหลายหลายตัวอยากทราบว่าอยากทราบว่าน้ำผึ้งนั้นจะกลายเป็นนาจิสด้วยไหมฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดท่านี้เขาถามคำถามข้อแรกเราคั้นน้ำผึ้งก็เป็นไปได้นะบ้านเรานี้ป่าอุดมสมบูรณ์ก็อาจจะไปเจอรังผึ้งเราก็เลยได้น้ำผึ้งมาเมื่อได้น้ำผึ้งมาน้ำผึ้งปกติมันจะเป็นแผ่นใช่ไหมล่ะข้างในมันจะมีน้ำผึ้งอยู่ทีนี้พอเราจะใช้เราก็คั้นเราขยำออกไปทีนี้มันแน่นอนอยู่แล้วมันก็เป็นจะมีรูของผึ้งมันจะเป็นตาเป็นรูเรียงกันนะบางช่องยังมีลูกผึ้งติดอยู่ทีนี้พอเราคั้นลูกผึ้งมันก็ตายใช่ไหมล่ะมันก็ร่วงหล่นในน้ำผึ้งด้วยทีนี้ประเด็นคำถามที่พี่น้องถามนั่นแหละน้ำผึ้งจะกลายเป็นนาจิสด้วยไหมอันนี้คือประเด็นคำถามพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดท่านี่ลูกผึ้งตอนเป็นก็กินไม่ได้แต่ยังไม่นาจิสส่วนถ้ามันตายมันจะกลายเป็นนาจิสจำให้ดีนะเลยลูกผึ้งกินไม่ได้ทั้งตอนเป็นและตอนตายทั้งลูกผึ้งวัยเยาว์หรือวัยกลางหรือวัยแก่ก็ตามลูกผึ้งนี้จะกินไม่ได้ส่วนน้ำผึ้งจะหูกลมสะอาดสะอาดน้ำผึ้งจะหูกลมสะอาดบิลอิจมะนะไม่คีรับอุลามะว่าน้ำผึ้งสะอาดถึงแม้ว่าบางอุลามะว่าน้ำผึ้งทายออกมาจากก้นของมัน
บางอุลามะว่าน้ำผึ้งถ่ายออกมาจากปากของมันอุลามะที่บอกถ่ายมาจากก้นก็เหมือนกับอุจาระผึ้งส่วนอุลามะที่ว่าคายออกจากจากปากของมันอุลามะนั้นก็เปรียบเทียบน้ำผึ้งเหมือนกับอ้วกของผึ้งแต่จะมาทิศทางใดก็ตามอุลามะฮุกกลมไม่นาจิสฮุกกลมสะอาดเข้าใจนะครับทีนี้เมื่อเราคั้นน้ำผึ้งมีลูกผึ้งปะปนหล่นไปอยู่ด้วยอุลามะจะฮุกกลมไม่เป็นไรแค่ตักลูกผึ้งออกน้ำผึ้งยังคงสะอาดยังคงใช้ได้เหมือนเดิมสามารถใช้ประโยชน์ในการกินในการทำอะไรได้สารพัดเข้าใจนะครับนี่คือการฟัตวาของอุลามะฟูกอฮะซึ่งมันแตกต่างถ้ามีนาจิสอื่นที่ไม่ใช่ลูกผึ้งน้ำผึ้งถ้วยหนึ่งมีขี้จิ้งจกหล่นใส่ทีนี้ทำมันข้นเกินสมมติว่ามันข้นคล้ายกับเนยถ้ามันข้นคล้ายๆกับเนยยังอนุญาตตัดส่วนนั้นออกไปแต่ถ้ามันเหลวแสดงว่าเจ้าเจงหมดเลยกินไม่ได้เข้าใจนะครับนั่นคือถามว่าเป็นไปได้ไหมที่มันข้นอย่างกับเนยทำไมจะเป็นไปไม่ได้เราใส่ถ้วยเราก็กินบางส่วนที่เหลือยังอีกครึ่งถ้วยเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นใช่ไหมล่ะเก็บไว้ในตู้เย็นมันก็ข้นความข้นมันก็เพิ่มขึ้นอย่างที่นั้นเราก็เอามาวางไว้จะกินจิ้งจกอันนี้ใส่ไม่ดีอยู่แล้วมันขี้ใส่พลักเข้าไปมุสตาฮีลของอย่างนั้นไม่ใช่มุสตาฮีลถ้ากรณีอย่างนั้นตัดส่วนนั้นออกที่เหลือยังกินได้เข้าใจนะครับแต่ถ้ามันเหลวไอ้นั้นไม่ได้นะนั่นต้องเข้าใจให้ดีนะวิชาฟิกแต่ละมัสอะละพยายามจำให้ดีนั่นคือคำตอบจากคำถามที่พี่น้องถามกรณีพี่น้องคันน้ำผึ้งอันนี้ soalannya pertama ระ soalnya pertama ya demo soal demo tanya kata kita saat itu peroh ni saya madu peroh ni saya madu pak kita peroh ni saya madu anak buwe anak madu lah dah jatuh dalam nisai hak kita peroh tu soalnya demo adakah nisai tu najis? Najis apakah nisai ke? Satu soalan remo. Kita jawab dah saat ni dengan bahasa Thailand. We paham molek re. Nisai madu ijmuk ulama hukum cuci. Jikalau khilah kata nisai madu, setengah ulama kata berok madu. Setengah ulama kata mutah madu sekalipun. Ulama hukum suci. Hak kata mutah madu. Hukum suci pun tu lah. Nisai madu tu. Tengah ulama kata berok madu. Hukum suci juga. Ada pun anak madu. Kau hidup. Tak ada najis lagi. Bermapun najis halurah. Pak anak madu. Tak kira anak kecil, anak tengah, anak besar. Tak boleh makan weh. Jika kita kata kita biasa makan sedak ni. Sedak pun tak kira. Syarat mungkin kira dia sedak. Pak pek babi pun sedak kalau kira sedak tu. Syarat tak wui weh. Apabila syarat hukum haram, ni kita jawab pe ni. Jawab pe dalam syariat kita ni. Anak madu tak boleh makan. Le muzahak kita ni tak boleh makan kan anak tak boleh makan. Sama ada anak kecil, anak pertengah, dan anak besar. Bapa, ibu dia pun supaya tu tak boleh makan. Apabila dia mapuh jadi najis. Pernah apabila kita peroh, anak dia masuk juga. Jatuh dalam nisai madu kita peroh.
hukum syarak dimaafkan. Sekadar kita we anak madu tu baik ya. Sekadar tu ya. Ni se hok duk dalam bekas tu hukum cuci. Boleh makan. Boleh guna lako-lako tak ada gapo. Pera. Hok tu bersakut soal hok remo tanya sani kata kita perah ni se madu. Anak dia jatuh dalam tu. Tak leh. Itu balik anak tu tak boleh makan. Nisai tu boleh makan lah. Tengah remo tu. Dia biasa makan anak madu. Mek anak madu ni. Cicok nisai madu. Makan. Allah. Kita tengok supaya. Pasal nak mutah lah. Kita tak biasa ni. Remo dia biasa je makan sedap dia kata. Sedap pun sedap bagi bet tu. So duk sedap weh. Dia hukum syarak bukan dia kira halal di sedap. Apabila sedak halal, ya tak ada ukur sarok bag tu. Kalau buat sedak halal, siap. Orang babi buat sedak. Leh. Sarok hukum tak leh. Ni kita ayat hukum-hukum buat ahli sunnah wal jamaah ni. Kalau hukum orang karuk, ikut saya. Ayat cara dia ni. You nak bag mana, you ayat bag tu. Kita tambah lagu tu. Bag mana ulama raya, bag tu lah kita. Kita tak mahu nak pandang-pandang pada ulama. Pasal kita ni sangat sikit ya. Orang lain ni sikit melaka ya ilmu. Jangan buat bijak dak tukalu gitu. Salah tu kita jawab gida sat ni lah. Tak ada gapo lah we kada we anak madu tu baik ni sehat dalam bekas tu. Masih boleh guna. Masih cuci lagi. Kita duk tiga wilayah kita, tanin ni bon naga. Kita tak biasa tengok orang Nayu kita, orang Islam kita makan anak madu lah. Kita duduk koning, lari kita duduk tengok, dia duduk makan. Pasal orang kapi, dia tak reti kau ni. Sabit kita duduk koning, masalah pelik-pelik, kita dah kecek ni kapi, dia tak reti. Tidak reti. Tarang ngaji dah pun, kita pilih orang nak kecek masalah pelik-pelik, masalah dalai sikit. Dia pasal orang kot ni pun bukan tak ada ngaji kot ni belangan lah. Tapi dia duduk lama. Duduk lama. Ada juga duduk lama jari-jari. Banyak kan duduk lama lah. Pasal pun orang kot rumah kita sana tu. Anak tepat asal. Dengar hukum yang duduk dalam lendu tu dengar dah hukum. Reti tak reti, pahal tak pahal, suku kira dengar dah. Dia pasal tepat kita, tepat orang lain ramah. Sabik itulah kalau kita nak ilmu sungguh. Turunlah ngaji kat ni. Saduk girah kat lain rugi masa pria. Kalau kita turun kat tiga wilayah tani. Habis-habis tak ada bahasa kita boleh kecek bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni guna banyak negeri lah. Gi kat Mekah kat Madinah tu orang Arab pandai kecek Melayu. Tapi kecek Melayu tengah lah. Melayu dalam kitab. Kita nak kecek apa tak bolehnya. Pasal kita ngaji kita. Memang kita boleh kecek lah. Tu. Kalau misalnya kata kalau kita nak dalami ilmu. Kita kata lah. Pergi kunung lah. Ada pun kalau ngaji pekat bawah, pekat tengah. Kunung pun ada. Tapi kena pilih. Kena pilih. Jangan duk kena tipu. Pasal ngaji-ngaji setelah pekat boleh. Ilmu tak boleh. Oh nyanyo lagu tu. Serta paket boleh. Boleh tepek dinding tu. Ilmu? Tak boleh. Nak ajar kita tak boleh. Makrifat tak cerak. Faham mana kata tak ada ilmu lagi lagu tu. Herak tu. Ni kita raya hak sungguh ni. Bukan nak ngajak remon tu, nak ngajak remon ni. Raya hak sungguh. Kalau remon ngaji, ngaji wadi sungguh. Bukan boleh serta paket saja. We boleh ilmu. We boleh makrifat. We cerak makrifat. Barulah boleh kira kau. Boleh kira weh. Kalau makrifat tak cerak lagi yo. Mulut orang kena asik saja pada. Sebab kecek lah buku hukum. Tak reti lagi. Ni banyak benda kat atas ni. Kita duduk kat ni kita tahu ke. Kalau kita duduk kat bawah kita tak tahu. Ni kita duduk kat ni. Kita boleh banding. Tempat tema kita, tempat tema kat ni. Kita boleh banding lah. Jual satu tempat kita jinyok gi, satu tempat kita gi.
kita boleh buat iktibar. Bukan kita pergi saja dak. Kita pergi tu, kita bawa mata, bawa telinga, bawa otak. Boleh tengok, boleh dengar, boleh fikir. Kalau kita pandai tengok. Ha, orang rumah kita saat ni tu, ngaji 10 tahun naik katah lah lana. 20 tahun naik katah tu. Ha, lambak-lambak. Nak cari kot ni, nak cari mana ngaji baik tu. Ha, giduk gitu pada 4-5 tahun lah kelip mari, bini. Giduk gitu 2-3 tahun kelip mari, ah bini. Giduk itu 7-8 tahun kelip mari, bini. Lepas dia orang kot ni, giduk kot ni, dia boleh nak reti bahasa kita tu. Dia pening dulu mula-mula lah. Ha, tu. Tapi kalau dia duduk lama, 20-30 tahun, hanya alih sepatu tu. Ha, bukan kata kita saja alih kalau ngaji lama. Dia pun alih lah. Ha, tapi kalau jadi dak lama. Ya dak lama yo sabik banyak sabak juga. Ha, setengah tu saat ni budak gi ngaji tengah dak boleh. Ngaji dah 7-8 tahun saya ke ilmu mula masuk dah, tengah dak masuk. Balik orang tua rumah ni, demo mari hubung dah. Panggil anak mu mari ko nak buat nak tu. Ha, tengok tu. Pak hari tua nampak dia mari tahu anak sana itu, orang kaya. Comel pun comel. Atau ayat kanak lalu dah. Ha, ni muklik mari lah. Ha, timbong ni lah mari nak wih timbong kat mu ni. Pak timbong mari ayat kuku ni. Ha, pak timbong tu kaya benar. Mereka kata nak wih tanah kat mu. Nak beli kereta wih. Ha, pak kita tu ayat kanak siap. Pak anak tu gak ada baru masa tu. Umur ruang. Baru 20 lebih-lebih sikit. Jadi, rugi tempat duduk ngaji ya. Pakal kita pandai, kita tua pandai lah. Boremo mai gaya kata, kawin ni kena ke anak remo ni. Kita rasa kau nak pahak dengan timung kita ni. Misalnya lah. Pakal kita orang cidik, orang tua cidik. Oh, duduk kecek lah dulu bagai ni. Anak ku duduk ngaji, ngaji lah dulu. Haa. Boleh ngaji lama dengan anak kita back tu. Ni dah. Boleh mu tawa sikit. Ha, kayu pula dah comel kat sikit selalu. Pak bapak boleh. Tak pergi ngaji dah. Tak duduk dah pun dah. Ha. Ha, duduk taribah bini dah lah. Ha, tak duduk dah pun dah tu. Putuh ilmu. Kau dah tu. Lagu tu dah. Ha, memang ada lagu tu. Kita duduk fatih. Sabit tu bawa kepada. Ha, nak cari orang baik aling tu payah lah. Ha, rumah kita tak ada lagi. Walau tak ada ramah sepuluh dulu pun ada lagi. Ha, pas ilmu mari rumah kita lah. Hak boleh wui kejelasan kepada orang serata-rata. Ha, sama ada ilmu so, mari konung lah. Ha, ya pasal orang rumah kita pergi ngaji di Mekah lama. 20 tahun, 30 tahun pergi ngaji di Mekah. Ha, pas belum pada nak pergi ngaji Mekah tu pakai dulu saja dulu. Ha, ngaji pondok dulu dah 15 tahun. Ha, ke sekolah-sekolah tu 7-8 tahun tu biasa lepas pondok. Ha, 15 tahun tu belana duk pondok pergi Mekah pula 2-30. Patut si waling ke mana? Aling ingat lagu tu. Ha, ni tak ada apa ya. Ha, pergi ngaji berkerah bubung sikit nak bini. Ha, pas dia boleh kau ilmu baik tu. Kalau bini ngaji tak ada apa. Ini bini tak ngaji. Sudah siap. Dah. Ha, terlepas satu soalan. Ngepek sikit. Wirti hati. Wipahe. Ha, kita wasa je nak jalan. Jalan tak ada gapo. Nak bini. Sana tak ada marah. Tapi ngaji kita yang tinggal. Kita kalau kita ngaji tolong. Oh. Yang hidup ngaji lepas-lepas. Tak buka tengok. Tak dali. Pada ingat aku mana pak tu. Walau bijak taruh mana otak kita pun. Nyadal lupa. Ha, jalan nak jalan. Gih jalan sampai kaki langit pun tak ada gapo. Tapi we ngaji. Ha, we ngaji pun tolong. Perak tu. Ha, ni buat jalan sikit ha, tinggal ngaji. Ha, dia mula kena tino. Tak ada bining lagi. Tak ngaji dah. Walaupun nak boleh kok mana ilmu baik tu. Allahu Akbar. Ha, ni goyak ni jalan. Ha. Nanyuk demo lah. Ha, wingak.
คำถามข้อต่อไปนะครับsemua hidung awak dah ada. Kamtam kau tapai nak kap. Kau tam wa. Luk. Konti pen luk. Pai yiam kubu kong pak. Lew put wa. Pum tam pit kap pak mama. Pum kong maaf pak doi na.ถามว่าลูกชายที่ไปพูดที่กูโบปะลักษณะอย่างนี้เนี่ยถามว่ามีผลอะไรบ้างมีผลอะไรบ้างนี่คือคำถามฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดถนีจำให้แม่นเขาถามว่าคนที่เป็นลูกไปเยี่ยมกูโบปะแล้วก็ไปพูดว่าปะผมขอมาอัพด้วยนะที่ผ่านมาผมทำผิดกับปะมากซึ่งคำพูดของลูกที่ไปพูดที่กูโบปะลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีผลอย่างไรบ้างมีผลอะไรบ้างผมเข้าใจนะครับที่พี่น้องถามแบบนี้อาจจะไปฟังใครบางคนว่าเอาไม่ได้ชีริกอะไรแบบนั้นแหละและบางคนไปและอาจจะไปได้ยินอีกคนว่าเอาไม่เป็นไรก็เลยส่งกระใสพอส่งกระใสก็เลยส่งเข้ามาในรายการตอบกระจ่างก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่ท่านส่งคำถามกันเข้ามาชาวบ้านก็จะได้รู้กันทั่วจะได้ฟังกันทั่วสิ่งที่ท่านถามมาผมก็จะตอบด้วยความสัตย์จริงตามวิชาการที่ได้ร่ำเรียนมาพี่น้องครับกรณีลูกที่ไปพูดกับป้าตัวเองในกูบูว่าป้าผมขอมาอัพด้วยนะที่ผ่านมาผมผิดกับป้ามากในหลักวิชาฟิกพูดอย่างนั้นไม่มีความผิดแต่ก็ไม่ใช่เป็นการขอมาอัพที่ซอในหลักชาร์โรในหลักชาร์โรต้องขอมาอัพตอนเมื่อยังมีชีวิตถ้าตายแล้วไปขอมาอัพที่กูบูคนตายไม่มีผลในการขอมาอัพเข้าใจนะครับชิริกหรือเปล่าไม่ใช่ชิริกแต่มันไม่ใช่การขอมาอัพถ้าจะดีกว่าการพูดอย่างนั้นไปให้สลามปะอ่านกุลฮูให้มากตัวเองก็จากไม่ดีเปลี่ยนเป็นคนดีเสียจากละหมาดไม่ครบเปลี่ยนให้ละหมาดครบเสียจากไม่สนใจศาสนาพลิกมาสนใจศาสนาเสียปะของเราที่อยู่ในหลุมฝังศพจะได้อานิสงส์และได้ความดีมากกว่ากับการที่เราไปก็ไปพูดว่าปะผมขอมาอัพด้วยนะที่ผ่านมาผมผิดกับปะเยอะเพราะอันนั้นมันไม่มีผลใดๆเข้าใจนะครับแต่ถ้าในหลักวิชาฟิกนะไปขอมาอัพที่กูโบคนตายได้นั่นนะโอ้เว็บเลยมันไม่ได้เลยเรื่องของเรื่องถามว่าเป็นไปได้ไหมคนคนหนึ่งเขาไปพูดอย่างเป็นไปได้นะครับเพราะบางคนในตอนที่ปะตายนั่นน่ะมันอายุเพิ่ง25และด้นตั้งแต่เริ่มม.3แล้วด้นและเที่ยวม.3อายุ16ประมาณนั้นน่ะย่าง17ปะไม่ทันเตือนไม่ทะเตือนไม่ทะบอกส่งเงินเท่าไหร่เงินก็เกลี้ยงหลอกปะจะซื้อนู่นอุปกรณ์เรียนซื้อนี่อุปกรณ์ทำรายงานแต่พลาดหมดนะคนที่เป็นป้านั่นน่ะลูกคนเดียวขอเท่าไรมันก็ให้ยิ่งป้าคนโบราณไม่ทันลูกด้วยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลย
ถูกคริ้งเดียวปะผมจะซื้อไมโปรเทคเตอร์ปะพอได้ยินไมโปรเทคเตอร์อันนึกว่าราคาแพงอ่ะทีนี้ไอ้ลูกมันกะล่อนอยู่แล้วกี่ลูกกี่บาทแล้วลูกห้าพันปะไมโปรเทคเตอร์แต่ที่ไหนได้ราคาจริง5บาททีนี้มารู้สึกตัวตอนเมื่ออายุ40ปีปะตาย15ปีแล้วเพิ่งมารู้สึกตัวพลานทรัพย์สมบัติปะมาเยอะมาเยอะมากเรียนก็ไม่ได้ความรู้เที่ยวอย่างเดียวล่ะปะก็ไม่เป็นด้วยส่งลูกสถาบันการเรียนศาสนาให้แต่ตังให้เยอะด้วยแล้วเด็กมีเวลากินมากกว่าเวลาเรียนเพราะทรัพย์สินเยอะนี่ฮะกินอย่างเดียวเพื่อนตอมหึงพอเงินมากเพื่อนหนาทันทีพอเงินน้อยยิ่งกินปลาตามั่นบ่อยๆไม่มีใครคบอะไรนั้นดีเหมือนกันอยู่ปานะไม่มีใครคบได้อ่านตำรามากได้เรียนเยอะใช่ไหมล่ะทีนี้พอปะเสียก็ยังไม่สนใจก่อนพอตัวเองเริ่มแก่เริ่มมีลูกทีนี้เข้าใจแล้วเพราะตัวเองรักลูกขนาดไหนก็ย้อนนึกถึงปะปะเราคงจะรักเราไม่น้อยกว่าเรารักลูกของเราณปัจจุบันคิดไปคิดมาที่ดินซ่องสร้างแปลงและที่ปะน่ะขายเพื่อส่งเราเรียนแต่เราไม่เอาทานก็เลยไปกูโบปะปะผมก็มาอ่ะผมผิดกับปะมากทำผิดกับปะมากมันไม่ได้ผลอะไรถ้าจะให้ดีกลับเนื้อกลับตัวใหม่ตั้งใจเรียนวัยแก่ก็ไม่เป็นไรยังมีคนสอนละหมาดที่ค้างชดให้หมดจากเหลวแหลกทิ้งให้หมดมันไม่แปลกเรื่องนั้นเข้าใจนะครับแต่ที่พี่น้องถามว่ามีผลหรือเปล่าในการไปพูดว่าป้าผมขอโทษขอมาอัพด้วยที่ผ่านมาผมทำผิดกับป้ามาไม่มีผลใดๆนะครับนี่คือคำถามข้อที่สองที่พี่น้องถาม คนตามบ้านได้ยินชื่อแปลกๆมันนึกว่าแพงเลยมาไมโปรเทคเตอร์อย่างนี้ฟังชื่อมันรู้ไงคนที่เป็นป้าอยู่แต่ในไร่ไทยแต่นานมันหารู้ไหมถามลูกราคาเท่าไหร่หรือว่า 5,000 ความเป็นจริง5บาทนี่ไมโปรขายใจไว้ขีดเส้นมันก็คล้ายมันใบไม้บรรทัดนั่นแหละแต่พอเปลี่ยนชื่อเป็นไมโปรเทคเตอร์เนี่ยมันดูแพงอะนะจะน่าอินดูนะอันนี้คนพอไม่ทันเกมก็เหนื่อยเหมือนกันแหละทีนี้ซออัลลันยักดูอะไรซออัลลันยักดูยาเรโมซออากาโตจะพักเสียงสักน้อยมันก็พักไม่ได้นะพักได้สักคืนแบบนั้นแหละเมื่อคืนพักเสียงแต่วันนี้ก็ต้องใช้เสียงแล้วมันธรรมดานะประมาณคืนนี้ก็ต้องใช้เสียงอีกมันก็เลย แทนที่จะได้หายง่ายๆมันก็ธรรมดานะsoalan yang kedua yang dia mau soal dia mau soal kata anu gizek roh kubur pok dia lepas tu anu nyugi kecek di kubur pok atau wayuh atau wacik tak kira lah dia panggil tu amoning minta maaf atau anu nama loh misalnya kita kata loh ni minta maaf dengan pok banyak-banyak weh loh ni salah banyak dengan pok salah banyak sungguh dengan pok masa dulu tu loh ni dak juh demo soal kata kecek pelagu tu dengan hari mati jadi gapo kata salah ke dak salah demo tanya kecek pel tu atu soal demo tu
kita jawab dah dengan bahasa Thailand sana lah. Kita kata kejadian no gi zeroh kubupok nyegi kecek lagu tu. Ah, hei pok, ambo ni minta maaf dengan pok banyak-banyak. Pasal lepas mari dah ni ambo tu salah banyak dengan pok. Kecek pe lagu tu tak ada pedah pok karo. Tak ada pedah bagi kita, tak ada pedah bagi pok. Kalau nak we ada pedah bagi pok, bagi orang mati. Baca kuluhu we dia. Doa magfirah we dia. Pak kita yang di anak ni. Hak maya tak, hak maya putuh katik. Hayangnya putuh. Hak tak ngaji mana. Hawi yang we ngaji. Yo pasal anak apabila anak wak baik. Yo palo boleh kopok hak mati dah. Anak pun boleh. Pok tu boleh juga. Nah, yo pasal anak sani tu. Perbuatan usaha baik daripada pok. Kalau pok dah usaha tak jadi anak. Yalah tak? Nah, pok ngamuk. Maksud nikah. Tak ada usaha perkara. Mung tidur paling kiri. Ku tidur paling kanan. Adakah jadi kita? Tak jadi. Nah, mari di usaha. Apabila usaha jadi kita, selalu tu kita, apabila wak bajik ke, wak kebaik ke, boleh kopok kita. Dengan tak ada niat kali, ya boleh. Duit atau nomak selalu. Kalau niat, kau molek lagi. Kalau tak niat, mak boleh dengan otomatik. Atau kamu tamak, right? Haa. Dah kira okay, Nabi kita kata satu dari tiga kago. Ah, orang mati, golai semua bajikan putus. Malaikat tiga kago. Ah, sedekah jariah, ilmu manfaat anak yang soleh. Nah, kita biasa dengar belako. Pasal anak kita semaya wak bajikan. Masuk le gulungnya kata soleh. Ah, bu walahabuke anak kita murtabak soleh dok, dok lagi. Orang murtabak soleh ni orang tak setuh langsung maksiat. Tambah dengan maksiat. Atau orang bertabak soleh. Apa ni anak kita biasa. Dosa punya doa juga. Bajik ke pun wak juga. Tapi dosa kita tak kena tanggung. Kita yang dipok mati tu. Pasal kita tak biasa suruh. Perak. Ada pun bajik ke kita suruh semua. Ajar semua. Maya temu helah. Nah. Ha, wak bajik ke banyak-banyak helah. Ngaji lah loh mung tu. Ha, kau kita kau hidup tu. Ha, kita tak biasa aja. Mugi judi katik lah. Ha, mugi curi lah katik lah. Tak biasa. Ha, sabit tu. Anak wak kejahatan. Bapak tak kena itu. Tak kena fikir. Ada pun kebajikan anak. Ha, masuk lepas cipok duit periat. Sabit tu. Hak, dalam hadis Nabi. Hak Nabi kata. Setengah pok. Apabila ia bakit daripada kubur. Ia bakit daripada kubur saat itu atas rupa cuci. Walahakah ia masuk belana. Dosa dia bawa masuk oleh kubur. Bajik pun dia ada. Ha, tapi dosa banyak masuk. Tubik pada kubur cuci. Bagi timai pula. Bagi timai bajik ke dia. Banyak bajik ke dia. Kejuk dia. Eh, bagaimana kita lalu bajikan ni? Apa anak dia? Dia boleh anak soleh. Boleh anak wahiwak bajikan. Haa, tu. Anak dia manfaat ke ugamu. Boleh siapa ke dia. Haa, sabit tu. Nabi kita kata suruh sebaik-baik harta ialah anak soleh. Kena dah. Dia pasal anak soleh, dia manfaat akhirat. Haa, dunia saat ni tu manfaat dah. Ha, tapi anak dak soleh pun manfaat juga akhirat atau dunia ni. Ha, tak ada mayalah mano. We dipak sama 20,000 boleh, 20,000 boleh. Pasal anak kerja 1,000 boleh. Ha, manfaat tu. Akhirat tak leh perkara, tak maye. Ha, perak tu. Pak nak dulu tak leh. Ada pak anak soleh. Ha, dia nak we banyak tak ada anak soleh ni yang ngaji ya. Ilmu ya dia boleh we. Duit ya tak ada nak we. Ha, we gitu, 1,500 boleh. 200 boleh lah. Tapi akhirat, dalam kubur je boleh we penuh-penuh nitai.
Sambil tu Nabi kita kata, anak soleh ni, jangan. Semua manusia berime, no anak soleh. Walau boleh anak 100 re, tak sama sore anak soleh. Tapi payah lah weh. Lebih-lebih lagi pada masa learning nak jadi anak soleh. Kalau buka kita raya ni mana kata anak nama soleh, buka. Anak soleh mana anak tu duduk dalam bajikan. Hati tak kena kejahatan. Tak muyo kejahatan. Muyo bajikan tu. Tu anak tu apa anak soleh. Buka kata anakku ku tak nama soleh. Aku anak soleh weh. Anakku soleh weh. Tak buka. Awi paham molek gitu lah. Jadi tak ada salah. Anaknya pergi kecek lagu tu tak ada salah. Dan juga apabila kita pergi kecek, kita lekat hakul Adam. Kepada orang mati, kita tak bayar. Lepas tu pergi minta maaf lagu tu. Tak boleh. Tak sah pada hukum ekor. Ya minta maaf saat ni, minta maaf kau hidup. Kalau hidup, tak apa. Tu dia maaf. Lepas. Kalau tu dia tak maaf, tak lepas lagi. Walau kita minta dah sekalipun, tu dia tak wui. Tak lepas lagi. Kena wui paham molek tu agama orang. Sambil itulah tak ada salah po. Anak pergi kecek dengan pok lagu tu. Hei pok, ambo ni minta maaf lah kepada pok ambo ni. Awak salah kepada pok banyak pada masa dulu. Tak ada pedah perkara ali. Salah kau kecek betul tak salah. Boleh pedah kau ke pok itu tak ada pedah. Kalau ada pedah baca kuluhu ke dia. Istighfar wik dia. Ya Allah, apunglah dosa. Apunglah segala dosa bapakku yang dalam kubur ni. Kalau tu manfaat dia orang. Juga tak salah kalau satu orang yang pergi kecek kata ya Allah, ya Rasulullah. Tak salah. Ni jalan ni ahli sunnah wal jamaah lah. Padahal Rasulullah bukan kita etikat Rasulullah tu. Tuhai Allah bukan Rasulullah. Nabi bukan Tuhai. Fairal. Tapi ulama hukum haruf. Apabila kita kata ya Allah, ya Rasulullah. Tak ada salah. Pasal harmat kepada Rasul. Bukan kita etikat Rasul. Nabi kita boleh jaga kita. Boleh awi kita hidup, awi kita mati. Bukan hak tu. Kita tak ada etikat lagu tu. Kita orang makrifat. Ya tak boleh jadi kita nak etikat betul. Pasal apa? Orang makrifat. Semua etikat kullu af'alin af'alullah. Tiap-tiap perbuatan, perbuatan tu. Kalau kita biasa ngaji le kita porok Syekh Daud. Le kita porok Syekh Daud. Orang biasa tanya Syekh Daud. Masa dia hidup. Kalau satu orang ni baca doa. Sebut ya Allah. Dah sebut juga ya Rasulullah. Salah ke tak salah? Syekh Daud kata haruf. Tak ada apa. Cuma yang ni etika kata. Rasul tu lah boleh wi bekas supaya tu hai. Tak boleh lagu tu. Orang taksir perbuatan. Allah satu. Rema lain tak nak taksir perbuatan tak boleh. Cumanya kita kecek lagu tu ya Rasulullah. Syarat dah ambil salah. Tak ada ambil salah dah. Ya kena peher eh. Atas remo sebut tu. Walaupun nampak supaya doa. Supaya doa dengan Nabi. Padahal bukan. Atas harmat ya remo kecek tu. Supaya kita pergi duk ayu. Anak murid duk ayu wek ke tu uru tu lah. Tu guru kau masa mu hidup tu Allah aku ni tak ngaji sungguh dengan mu. Bukan mana kata kita pergi tu guru boleh taksir kita bukan. Allah. Aduh we paham molek rah. Kata satu-satu kata yo murak kok mana. Kita ngaji we pecah we cerak dulu. Barulah hukum boleh tu baik. Baru hukum tu baik yang betul. Pok. Ni tak ada apa lagi dah. Bida'ah. Asyiri. Tak ada apa lagi. Kita dah ingat masa 10 tahun dulu. Kau masa
รมอตงอดุลกะตรตะจึงกาลูมานะกาลูจายโย kepada มิปีงิกาปฏิจายโยกงิกาตับเบมิปีสิริเนื้อหุกมจึงก็ตุจายโยกมิปีนสิริได้ไงได้สังเงาไม่มั่งไปสังเงาสุโขจิงวักิจโยสุโขจิงสิริเองอ่ะตอนได้ก็ตีลากิงอาจีสิริดาวิโกเก kalau sungguh lagu tu Nabi Yusuf mipi Nabi Yakub tabe mipi syirik lagu tu orang dalego mipi Nabi suruh Nabi Yusuf tabe syirik lagu tu padahal dak tak ada salah tak ada salah cumanya mipi orang tamadabek kita yang pergi memang kena jadi bet tu. Ya belum tentu. Pasal mimpi orang tamada bet kita boleh jadi sungguh, boleh jadi bohong. Right. Kalau mimpi orang rada nabi, orang rada rasul, dia tak ada bohong mimpi dia. Betul pek. Juga kita sayang dengan jin. Kita suruh jin, mungkin baik nyo mari boleh ruat teh ko malah turun. Nyuruh laki umur. Jin bibiknya mari. Salah kau kita suruh jin? Tak ada salah. Supaya kita suruh saing kita. Hei Yusuf. Mungkin miknya. Kuna kayaknya. Nuh nyodok laki umur. Salah kau lah tu? Tak ada salah. Ni tak ada apa syirik lalu dah. Kalau syirik. Nabi Sulaiman syirik kalau gitu. Pasal apa? Nabi Sulaiman suruh jin ratus-ratus kali dari umur dia. Okay. Kamu tak biasa ngaji, kamu tak biasa ngaji kerana sejarah. Kalau kamu tak biasa ngaji, baikmu sinyak. Mulut mu ada, lidah mu ada, baik zikir pada tu. Mulut makan nasi pada. Asal dia buat kecek ugamu, dah tak erti. Ini dah erti buat pandai-pandai dia panggil. Kalau rumah kita, tu ada erti kali panah-panah ke sepok mulut ke. Dia mau kata sepok mulut. Mana dia metapa mulut. Nah. Ni syirik semata. Nung syirik, ni syirik. Tu ada erti ketung kali buku syirik. Syirik dah. Dah peher ke panggil. Tak ada arah sungguh lah. Arah suruh ngaji, ya tak mau ngaji. Buat besar mari, nyawa erti. Ngaji dak kau budak tak ada ngaji kali. Nyo mari reti kau masa tua. Tak ada gamo. Ngajilah dulu kalau kau reti. Nabi Sulaiman suruh jin ratus-ratus kali. Suruh burung. Nabi Sulaiman suruh burung hud-hudun. Mek cuk mai dia tu. Sapa cuk mai dia surat teh kecil dia tu. Gata kasat Belkis di Yemen. Yaman tu. Syirik kan lagu tu. Kalau suruh burung syirik. Suruh jin syirik. Kalau gitu. Mu suruh beruk naiknya. Tak syirik. Ni tak reti ya panggil. Ngaji tak ada reti nak bagi syirik dan modoh. Ngaji lah berhenti dulu. We cerak dulu apa makna syirik. We kerti molek tu. Barulah kita boleh kecek. Ni tu orang ngaji siya teruh. Ketuk nak baca kita tak boleh. Awak pandai. Syirik kau tu, syirik kau ni. Tak ada arah lah. Tu kita jawab gida sana ni. Tak ada gapo anak nyogi kecek. Di kubur pok macam tu. Tak ada salah. Comonya tak ada pedoh perkara. Nak molek, baca kulhuwi, jasinwi, tahlewi, anak pun balik wi ada orang molek. Manfaat kepada ibu bapa. Right? Jangan duk putus haso daripada rahmat tu. La tai'asu min rahmatillah. Hak Nabi kita kata, mu jangan putus haso daripada rahmat tu. Walau lepas maridoh pun, besar panye dalek, dalam bank judi.
judi hayat hidup. Ha. Apabila mu tobat, kalau Tuhan timo mu cuci sepatu. Ha, mu jangan duk putus harapan. Rahmat Tuhan ni luah. Ha, tapi hal kada eluah mu jangan hal labala. Ha, rahmat Tuhan luah, aku maya ratik dak ratik. Ha, jangan buat lagu tu. Ha, lagu tu mana kata mu dak reti lagi urang mu tak faham. Kijau ratik, curi ratik. Dah romak tu heluah. Lagu tu kena sakit pala lagu tu. Bodoh lajak eh panggil. Kam tam ko, ko ti sam. Song ko pan pala na kap. Kam tam ko ti sam, ko tam wa. เวลาเราให้สลามข้างขวามีดูอาบ้างไหมก่อนที่จะให้สลามข้างซ้ายคำถามนี้มาไกลนะคำถามนี้มาจากกรุงเทพประเวศลูกศิษย์ผมคนหนึ่งมาลิกีประเวศส่งคำถามเข้ามาเขาถามว่าเวลาเราให้สลามข้างขวาถามว่าก่อนที่จะให้สลามข้างซ้ายหลังมีดูอาบ้างไหมระหว่างนั้นพี่น้องครับเราเรียนมาไม่ว่าในกิตับไหนๆอุลามะบอกว่ามีดูอาสั้นๆดูอาหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่รุกลนะไม่อ่านมันก็ซอละหมาดเพราะไม่ใช่รุกลละหมาดและไม่ใช่ชาระละหมาดเป็นแค่ดูอาไม่ถึงสุนัตอ่านไม่อ่านก็ไม่เป็นไรไม่อ่านก็ไม่ได้บุญเท่านั้นถ้าอ่านก็ได้บุญซึ่งดูอาที่นบีเราสอนนั้นเมื่อเราให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างขวาสลามตัวสลามนั้นคือรุกลที่เป็นรุกลอัสสลามุอะลัยกุมนั้นเป็นรุกลเกาหลีการให้สลามต้องชัดถ้อยชัดคำตัวไหนต้องเป็นตัวนั้นวะเราะห์มะตุลลอฮ์อันซุนนะห์ส่วนการหันไปขวาก็ซุนนะห์เช่นเดียวกันและการเนี้ยให้สลามแก่มลาอิกะฮ์ญินและมนุษย์ที่เป็นมุสลิมที่อยู่ขวามืออันนั้นก็ซุนนะห์เหมือนกันเมื่อเราให้สลามข้างขวาเสร็จนบีเราสอนว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะริฎอกะวัลญันนะห์อันนั้นซุนนะห์อ่านดุอานั้นซึ่งในกิตาบทั่วไปก็จะระบุหลังจากที่เราให้สลามแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอินนียาอัลลอฮ์ยาตุฮันกูอินนีบะฮวาซะกูนีอัสอาลูกะอะกูมิตะอะกันดิกาวริฎอกะกะริฎออันอังกาววัลญันนะห์ดันซุรโกอังกาวนั่นดูอายาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์โอ้พระเจ้าของฉันฉันวิงวอนขอความโปรดปรานจากท่านและสวรรค์จากท่านการอ่านดูอานั้นสุนัตนะครับถึงแม้ว่าบางคนว่าไม่สุนัตในเรื่องของเขาเราบอกวิชาการที่อุลามะได้วางไว้เราได้เรียนมาโต๊ะครูเราได้สอนมาเราไม่ใช่ซื้อตำราแล้วก็มาอ่านเองไม่เอาทีนี้เมื่อเราอ่านดูอานเสร็จนั่นแหละให้เราให้สลามข้างซ้ายสลามข้างซ้ายนี่สุนนะทางดุนสุนนะตั้งแต่อัสสลามุอะลัยกุมก็สุนนะวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก็สุนนะหันไปข้างซ้ายก็สุนนะและเนี้ยว่าให้สลามแกมาเลกะ
ยินและก็มนุษย์ที่เป็นมุสลิมข้างซ้ายสายมืออันนั้นก็สุนัตเหมือนกันและยังมีสุนัตอ่านดูอาอีกวะอาอูซุบิกะมินซะคอติกะวันนารDan aku melindung dengan di, melindung daripada engkau ya Allah, melindung, minta Tuhan melindung akan kita daripada kemarahan engkau dan neraka. Ah, kita minta kepada Tuhan, ya Allah, perlindung rau. Ah, kohai rau ni hang klai jak kwam kriw kong tan let narok kong tanหลังจากที่เราให้สลามข้างซ้ายแล้วนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ถ้าเราไม่อ่านล่ะซอมันจะไม่ซอแต่ที่ผมตอบคำถามที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่ามีดุอาบ้างไหมก่อนที่เราจะให้สลามข้างซ้ายก็แสดงว่าดุอาหลังจากสลามข้างขวานั่นแหละย่อมมีดุอาก็คืออัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะริฎอกะมินัลญันนะห์เข้าใจนะครับเมื่อเราให้สลามขวาแล้วก็ซ้ายเสร็จจะลูบหน้ายังมีดุอาอีกอย่างน้อยที่สุดอัลลอฮุมมะซฮับอันนิลฮัมมะวัลฮะซันหรืออัลลอฮุมมะซฮับอันนิลฮัมมะวัลฮะซันหรือจะให้ยาสักอีกบิสมิลลาฮิลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลลอฮุมมะซฮับอันนิลฮัมมะวัลฮะซันแล้วก็ลูบหน้าลงเมื่อเราให้สลามทางขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็เอามือตั้งบนหม่อมของเราเนี่ยแล้วก็อ่านดุอาบิสมิลลาฮิลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลลอฮุมมะซฮับอันนิลฮัมมะวัลฮะซันและก็ลูบหน้าเข้าใจนะครับเป็นการวิงวอนขอดุอาด้วยพระนามของผู้ของอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากผู้ทรงเมตตาและกรุณาปราณียิ่งและโปรดขจัดความเศร้าหมองและหมองคล้ำออกจากใบหน้าของเราคนเราพอมีทุกข์จะแสดงออกถึงใบหน้าพอเครียดหน้าก็จะดำนั่นคือว่าหน้าดำคร่ำเครียดเพราะอะไรล่ะพอมีความสุขกระจ่างอยู่ที่ใบหน้าเห็นไหมล่ะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่เรามีความสุขมันก็ยังหลงเหลือความหมองคล้ำอยู่บ้างฉะนั้นการอ่านดูอาบทนั้นสมควรอย่างยิ่งทีนี้พอเราอ่านทุกวันทุกวันทุกวักตูอัลลอฮ์ก็ทยอยขจัดออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วเราไม่สังเกตบ้างบรรดาครูแต่ละคนบางคนผิวดำแต่หน้าตาของเขาไม่ดำด้วยนะเห็นไหมครับครูนะเขาไม่ได้ใช้แป้งกวนอิ่มนะเขาไม่ได้ใช้ครีมกวนอิ่มไหมฉะนั้นดูอาเนี่ยในอิสลามเราเนี่ยมากด้วยดูอาแต่ถ้าเราไม่อ่านมันก็ซอกไม่ได้แปลกเข้าใจนะครับแต่ถ้าเพื่อนอ่านเราอย่าไปตำหนิเราจะไปตำหนิก็ต่อเมื่อเพื่อนปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยไอ้นั่นเราตำหนิเพื่อนเอาคนไม่รู้มาพูดศาสนาไอ้นั่นเราตำหนิเพราะนบีห้ามสิ่งนั้นศาสนาก็ห้ามแต่นี่มาตำหนิสิ่งที่นบีไม่ได้ตำหนิทำตัวเก่งกว่านบีทำตัวข้ามหัวอุลามะหาเรื่องใส่ตัวชัดๆเลยนี่สุอานั้นผ่านไปแล้วคำถามข้อที่3ผ่านนะครับสุอานันยังกะติกอยาเดมอสออาสุอานินสุอานินมากิบักโกเรมอมากิบักโกนุมุกคิตะจุกอคิตะอัลฮัมดุลิลลาห์ราJadi Tuhan jadikan kita, wi kita beragama Islam, wanok mari dua ibu bapa kita Islam asa, kita pun Islam asa. Wi peluang kita boleh ngaji, wi pemek kita,
wi ingat pe kita, wi makrifat ya cegak kepada kita, dan wi kita manfaat boleh bagi ilmu wi ke ah ore serta rata skoda kita, right? Ha, selalu tuan buat kita ramah. Ha, hok sengoti dan mau dengar reka kita ni 10,000. Ha, kita nak rayak we. Ha. Aku hok sengoti naik itu milari bul 10,000. Tapi aku hok remo tengok ni, aku hok hok ngenak di kawari ni, remo tengok ni. Ha. Ha. Kawari yang ngenak dia. Kalau orang yo lo. Kalau orang tengok 10,000 yo pak naik 50. 50,000. Ha, tu jahat dia. Fanga dia jahat. Ha, wate fanga jahat tu Nabi kata kila bunat tu. Jahat. Dah. Ha, tapi kita tak kira situ. Aku nak naik nyok mana. Ha, kita koyak hak benar. Hukum syarak baik mana kita koyak baik tu. Kalau dia kata tak kena, kamu cak beti. Ha, kamu jangan pandai balik belakang, wani balik belakang. Ha, jangan supaya jadi supaya mak kera ke tu. Ha, mak kera tu dia pandai balik belakang ya. Ha, tak apa tak wani. Ha, wak baikkan laki. Ha, tak apa tu pucak, pucak kelak. Supaya kena rebuh. Ha, ha. Ha, ni kita. Ha, kalau dia kata tak kena, kamu terakal ni. Kamu nak tahu. Ha, kamu bijak taruh mana sangat. Aku nak tengok. Ha, ku nampak mu kata mu bijak. Ku dah asal tengok gi mu baca kita. Mu bijak ke mana? Ha. Mu bijak penipu orang. Ha, adik kakak uti ruit nak buat tu adik kakak remo duk tuduh agama kita. Ha, orang bodoh apa wui ruit. Ha, orang celaka tu baik ruit gi buka kedai. Ha. Padahal mu tu jahil le perut tahi saja. Tak tikar habuk kali. Ha. Ha. Aku nak makan upah orang celaka duk upah mu. Hmm. Muka mak aku tak tahu fangamu baik mana. Oh, ah. Ni soalan yang ketiga demo soal eh. Demo kata lepas pada salih pertama, ada ko doa belum daripada nak uwi salih belalik kiri. Belum pada nak uwi salih yang kedua. Ha, salih pertama tu salih kanil lah. Remo tanya, lepas daripada saleh kane, belum pada nak wi saleh kiri, ada ke doa? Ha, tu remo tanya, ada ke doa situ tu tujuh tu ada doa ke doa? Ha, ni soalan ni mari daripada bakok lah. Ha, kita nyanyo ke ya bakok. Orang bakok air kapul ni nyanyo mana? Ha, ya pasal ya ada. Ya ada beruk bakok duk penipu. Penipu air kapung. Ha. Meyome akedah mujassimah yo yak kata salah. Ha, orang ah beruk-beruk bakok. Ha, yo meh tulah dengan mak kera mak kita. Ah, nu beruk, ha ni mak kera. Ha. Beruk ngan kera yo kena sama dah dah ruah tu. Ha, sama pasal buah. Ha. Akedah dia akedah mujassimah. Pekoh dia pekoh nasi kabu. Ha, sejarah dia sejarah kabu. Ha, nyanyo korang bakok kena penipu. Ha. Yo acara fik sore hodok-hodok lawe. Hok sengoti atas jalan benar. Demo lain tu kodok aliyo. Banyak ke kita duk fatih aliyo saja-saja. Banyak ke lagu tu. Jari nak ada isi. Ha. Padu kecek wak lila kecek saja. Aliyo. Banyak aliyo pada isi. Kalau kita banding kak. Kalau sup. Dalam cawe, dalam makuk ni. Ada daging sikit ya. Lepas tu kuah saja-saja. Ah, nyanyo lah. Sebelah hati nyanyo. Sebelah hati pada dengan muka mu, mu bengan. Ah, orang reti mu tak rengah. Orang cerak mu tak rengah. Ha. Ada mu bengan ha, pada dengan muka mu. Balik sebelah hati gi anyanyo we ke dia. Ha. Ko mai ru wa cha sum a sum sa ne sum nam na di ko mai ru mon kan. Ha, chai neng ko indu. Ha, tai chai neng ko sum nam na. Kong jing man mai fang la. Ha. Soal le remo tanyo ra. Remo tanyo kato ado ko do o lepas pado kita wisale balik kanera ni.
meninggal kita semua banyak mana lagi kita ada wayak wi sale assalamualaikum sekadar tu rukun kauli sale tu kerak tu rukun kauli wajib warahmatullah tu sunat paling belalik kanan tu sunat pa juga niat wi sale kepada malaikat belalik kanan manusia dan jin belalik kanan tu sunat juga pa sunat pula baca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu sunnah. Ya Allah bahawa aku, aku minta akan dikau keredoan engkau dan syurga. Ulama kata lagu tu, kita nak kata lagu mana? Nabi kita ajar baik tu. Kita nak turut orang lain, nak turut Nabi, kan nak turut nak turut orang mengikut Yahudi. Nak turut dia. Kalau orang turut Nabi, turut ulama, ulama fangas meh Nabi. Dia tak tomak dia ni. Dia tak hipang kakak dia ni. Dia jaga ugamu. We betul re. Adapun orang fangas Yahudi, dia tomak dia ni. Dia hipang dia ni semata. Kecek peh dia tu gelap kelemak. Tak cerah. Orang dengar tak cerah. Pasal apa tu? Hati dia gelap. Hati buta. Kata dia tu baik. Selalu dah yang digelap. Tak cerah. Sama ada kata dia berkenaan dengan akidah pun gelap. Berkenaan dengan pekoh pun gelap. Pasal hati mapuh. Orang panggil hati buta. Seada pun ulama hati dia cerah. Kata dia pun cerah. Hati dia cerah. Tu bila keti lah. Tu kalau tak ada, ulama nak buat apa lagi tak? Ulama karuk ke kan? Ulama karuk, kamu karuk. Sabit tu lah kita dapat kata ada doa situ. Lepas tu sudah baca doa tu lah. Barulah kita wisalah belalik kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah balik kiri, sunat sehingga awal sampai akhir. Assalamualaikum pun sunat. Warahmatullah pun sunat. Paling kiri pun sunat. Lepas tu sunat pula baca. Wa'a'udzubika min sakhatika wannab. Dan aku berlindung dengan engkau daripada kemarahan engkau dan neraka. Sakhatika kemarahan engkau. Wannab dan neraka. Tu sunat juga. Kamu tak baca apa sok mayamun tu. Kalau mu baca, amolek. Sudah tu. Nabi kita ajar pula sebagaimana kita musalli hak kita ngaji tu. Lepas dah tu. Nabi tak tangih dia atas bubung. Baca bismillahillazi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Allahumma zhab anni ilhamma wal hazan. Luguk muka. Satu jalan ni ahli sunnah wal jemaah sengerti. Supaya ada pun jalan ni hak dakwa ya sunnah. Nabi dak luruk muka. Nabi luruk muka. Nabi luruk pasir ya. Pasir kat dai Nabi. Hanya pandai bohong mung kecek supaya mudut kat Nabi dak. Terlajuk ni mung ni. Dak kecek dapat kutapa mulut sekali. Bucabuk igi pelong. Tua nak mapuh orang. Duk bohong lagi. Mengaruk ni. Mengaruk dah habis-habis. Mengaruk buku tu kan. Mengaruk buku ni. Dah wuti-wuti mengaruk. Dia mau ajak kecek dah pay takut. Mengaruk pandai sangat. Alik laki mana-mana. Warning mana. Dape moyo bertemu air dape. Alake wanin. Lagu tu, lagu ni macam-macam. Penipu eh panggil. Orang penipu. Jangan duit ada penipu lagu tu. Selalu itulah kita jawab soalan yang tiga sana. Ada doa. Kama dia daripada salih pertama. Belum pada salih yang kedua. Right?
อาเลบกูแกตูละมาเลนี่ดูลูakhirnya kita berdoa kepada Allah itu hai wui pehemme kepada kita anak murid kita semua juga orang yang dengar dekat kita turut ngaji kita wui tu hai wui pehemme ingat te yang kuat makrifat yang cerak apa wui sifat syaja'ah berani wani lawe orang yang menyesat orang yang nak orang yang sesat dan yang mutu sesat dah yang nak menyesat orang orang awal pula. Minta Tuhan cepat. Tuhan jadi sifat syaja'ah dalam hati. We want it. Tak kena takut. Kalau you fuck tu, bukan fuck ada ilmu. Fuck ngaruk. Macam nak bicarakan. Fuck khawarij ni. Khawarij ni nak kokuan. Macam nak bicarakan. Le tiang, tiang naifet, tiang main jok. Tak yak jok, pop kan pun weti. Yang mak uat di le. Tak uat di kun weti le. นี่แค่อวดดีหลอกชาวบ้านไปวันๆหาเรื่องทำบาปได้ทุกวันไม่เบื่อในการทำบาปเหมือนยาฮูดีไม่เบื่อในการทำลายฉะนั้นสุดท้ายนี้ขอพระองค์วิงวอนขอเราขอวิงวอนกับพระองค์อัลลอฮ์ให้ความเข้าใจและความจำที่ดีริสกีมากมายให้กับทุกท่านทุกคนและอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงและมีบุตรหลานที่มีคุณภาพนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูวะมะฆฟิเราะตุฮูวัลลอฮุอะอ์ลัม